วัสดีกันด้วยนะผมยินสวัสดีการภูมิรีวิวทอกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว SF Figure Art จากซีรีส์ Kamen Rider Revise กันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับซีรีส์ Kamen Rider Revise นั่นเองนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะก็วันนี้เนี่ยถึงคิวของเจ้าตัวนี้แล้วครับผมน้องคนเล็กสุดของตระกูลอิการาชินั่นเองครับนั่นก็คือ Kamen Rider Jack เขาป้าเจโนมและโคจิกุเจโนมนั่นเองนะครับก็จะเป็นถึงคิวของน้องคนเล็กสุดของเราละแล้วก็น่าจะเป็นคลิปแรกด้วยนะผมที่นำไรเดอร์หญิงเนี่ยมารีวิวนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกด้วยแหละที่ผมซื้อนะครับที่เป็นไรเดอร์หญิงนะก็จะมีความแปลกใหม่สำหรับผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกล่องก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นสินค้าลิมิเต็ดอีกเช่นเคยครับผมมาพร้อมกับกล่องน้ำตาลนะครับก็ในส่วนของตัวบล็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นธีมของไรเดอร์แจนเลยนะผมก็จะเป็นสีหลักของไรเดอร์แจนนะเอามาใช้นะครับก็จะเป็นเหลืองแล้วก็น้ำเงินเนาะหน้ากล่องเขาก็จะมีรูปของตัวคาเมเดอร์แจนคอปป้าเจโนมันเองนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะครับตัวคอปป้าไวสแตมป์นะพร้อมกับโลโก้50ปีของคาเมนไรเดอร์เช่นเคยครับแล้วก็จะเป็นโลโก้บันไดน้ำโคนั่นเองครับมีโลโก้ฟิกูอาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับคาเมนไรเดอร์แจนคอปป้าเจโนมแอนเลิฟคอปโคจิกุเจโนมันเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้ากล่องนะก็จะมาจากซีรีส์คาเมนไรเดอร์รีไวส์แน่นอนนะมีสติกเกอร์ธรรมชีเนชั่นเช่นเคยครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นตัวชื่อนะครับ Kamen Rider Jack นะครับแล้วก็เป็นรูปตัวฟิกนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นชื่อเช่นกันนะครับด้านบนก็เป็นชื่อนะครับพร้อมกับเป็นตัวโคจิกุไวสแตมป์เนาะเป็นรูปโลโก้นะครับมาดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นของตัว Kamen Rider Jack นั่นเองนะครับแล้วก็มีเป็นรูปโบนัสพาร์ทว่าได้อะไรบ้างนะก็จะเป็นดาบที่เอาไว้รวมกับขวานั่นเองนะครับเป็นหมวดดาบเนาะแล้วก็จะเป็นแมมมอธไวสแตมป์นะครับก็เดี๋ยวมาดูในถาดกันอีกทีนะครับก็รายละเอียดของตัวกล่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถาดด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาให้เรามาเล่นบ้างสำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของ SF Figure Art Kamen Rider Jack คอบบ้าเจโนมนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบอดี้ที่ตัวเล็กมากแล้วก็ดูบางเอามากๆนะครับก็มันแน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไรเดอร์หญิงเนาะก็คือเขาจะต้องหาบอดี้ที่มันเล็กกว่าตัวบอดี้ผู้ชายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นบอดี้ใหม่ของผู้หญิงนะไม่แน่ใจว่าใช่บอดี้เดียวกับตัวไรเดอร์ป๊อปปี้จากซีรีส์ X-Rayหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวนั้นนะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นบอดี้ใหม่สำหรับตัวบอดี้ไรเดอร์หญิงหรือเปล่านะครับก็มาดูส่วนของตัวดีเทลกันนะครับดีเทลก็ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้เหมือนกับในซีรีส์เอามามากเลยนะครับแล้วก็การลงสีของตัวนี้ก็ดีครับผมช่วงสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีน้ำเงินเงาๆเลยนะแต่ไม่ใช่เมทัลลิกนะจะเป็นสีน้ำเงินเงาเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงสีส้มตรงนี้ก็จะไม่ใช่สีส้มดิจะเป็นมันจะเป็นสีเหลืองออกส้มนะสำหรับตัวเกาะหน้ากากของแจนแล้วก็พวกเกาะไหลอะไรเนี่ยนะผมก็ในส่วนของใบหน้านะครับดูใกล้ก็สวยงามมากเหมือนกับในซีรีส์เอามากๆเลยนะครับก็จะเหมือนกับหน้าของงูแหละเอาหน้าของงูมาใช้นะครับนี่นะเพราะว่าเมลาของไรเดอร์เจนเนี่ยคือจะเป็นนี่คอบ้านนี่นะครับก็จะเป็นงูนะครับผมอย่างส่วนของตรงหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของคอบ้าไวสแตมป์นี่เลยนะเอามาแปะไว้ตรงหน้าอกนี้เลยแล้วก็เป็นมีผิวขาวๆนิดนึงนะจะไม่ใช่แบบผิวเรียบๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้จะมีการเหมือนตัดเส้นเป็นสีเงินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตาก็จะเป็นเคลียร์ใสนะครับสีฟ้าเคลียร์ใสแล้วก็ตรงช่วงผมตรงนี้จะเป็นเหมือนกับยางนะเป็นซอฟต์ไวนิลก็ไม่ต้องกลัวมันจะหักนะครับแต่ว่าระวังขาดแค่นั้นเองนะครับในส่วนของช่วงแขนนี่ก็จะเป็นเหมือนกับแขนเสื้อของผู้หญิงอะเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแขนเสื้อของผู้หญิงอะนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเกาะไหลอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นเหมือนกับเสื้อเปิดไหลของผู้หญิงอะนะผมสำหรับตัวนี้นะออกแบบมานะก็ดูแปลกใหม่เอามากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงของขานะครับขานี่ก็จะออกแบบมาเหมือนกับตัวถุงน่องของผู้หญิงเลยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินเงานะครับตัดกับสีเหลืองนั่นเองครับสีเหลืองส้มนะครับช่วงรองขาอันนี้ก็เหมือนกับรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงนั่นเองนะครับในส่วนของเข็มขัดนะครับก็จะเป็นตัวของ Libella Diver นั่นเองนะครับก็จะติดตั้งตัวคอบบ้าไว้สแตมป์ออกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้คอบบ้านั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ไว้สแตมป์ที่สามารถแกะได้นะครับนี่เดี๋ยวมาให้ดูดีเทลใกล้ก็สวยงามครับผมมันจะออกเหลืองๆส้มๆเช่นกันนั้นด้านหลังจะไม่ใช่สีขาวเหมือนกับตัวของรีไวท์หรือว่าตัวเดมอนหรือว่าตัวอีวิลที่เราเพิ่งรีวิวไป3ตัวนั้นนะคือมันจะออกไปทางสีส้มเลยนะครับแล้วก็ตัวคอบบ้าตัวงูเนี่ยก็คือเป็นสีน้ำเงินฟ้าทะเลเลยนะก็เดี๋ยวแปะไปที่เดิมก่อนเดี๋ยวหายนะฮ
แล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้นะครับจะเป็นโฮลเดอร์นั่นเองโฮลเดอร์ของตัวแจนเนี่ยจะมาข้างเดียวนะก็คือฝั่งนี้นะครับก็สามารถนำไวสแตมป์ที่แถมมาให้เนี่ยมาใส่ได้เช่นกันนะครับมาดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็ประมาณนี้สายเข็มขัดจะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับสีแดงออกเลือดหมูนิดนึงนี่แล้วก็ยังมีตาสีเหลืองส้มเนี่ยตัดอยู่ถึงด้านในด้วยนะตรงนี้ถือว่าทำดีเทลมาได้ดีมากสำหรับตัวนี้นะครับก็ดีเทลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวคาร์เมนเดอร์แจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันนะครับในส่วนของหัวเนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลยไม่ติดแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีเกาะอะไรมาทำมาขวางจุดขยับเลยนะแล้วก็เงยได้นี่เงยได้เยอะก้มได้ประมาณนี้นะครับแขนเนี่ยหมุนได้360นะครับแล้วก็กางได้เกิน90องศาด้วยนะครับช่วงไบเซปก็หมุนได้นะครับแล้วก็ช่วงศอกนะครับพับได้ปึ๊บมือหมุนได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือในคู่มือเนี่ยมันจะสามารถดึงจอยแขนออกมาได้อีก1ขั้นนะครับเพื่อเพิ่มนี่จุดขยับนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือดีมากนะครับในช่วงของตัวลำตัวนี่ก็สามารถก้มเอ็นไปข้างหลังแล้วหมุนได้รอบนะครับก็อิสระมากช่วงขานะครับเป็นบอดี้รุ่นใหม่นั่นเองนะครับก็สามารถดึงลงมาได้1สเต็ปเหมือนกับตัวอื่นในซีรีส์เลยนะครับแล้วก็เตะปึ๊บไปข้างหลังกลางได้นะครับต้นขาหมุนได้เข่างอเป็นดับเบิลจอยอย่างนี้นะครับช่วงเท้าก็หมุนได้นะครับว่าหักได้นี่เอ็นซ้ายเอ็นขวาได้แล้วก็จิกตรงช่วงปลายเท้าได้นะครับเหมือนกับตัวอื่นเลยจุดขยับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวบอดี้ผู้หญิงนะก็ค่อนข้างว้าวนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะตัวนี้เป็นตัวแรกที่เล่นเป็นบอดี้ที่เป็นไรเดอร์หญิงแล้วก็เป็นบอดี้ผู้หญิงด้วยนะก็ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับช่วงใต้เท้าก็ละเอียดประมาณนี้ลืมให้ดูตอนช่วงรายละเอียดเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวรายละเอียดของไรเดอร์แจนแล้วก็จุดขยับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอคเซสซอรีกันดีกว่านะครับว่าให้อะไรเราบ้างนะโอเควันนี้เรามาดูในส่วนของพาร์ทเสริมกันดีกว่านะครับว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะแรกเลยนะครับชิ้นแรกก็จะมีเป็นนี่เลยโคจิโกะไวสแตมป์นั่นเองนะครับก็จะเป็นไวสแตมป์ที่ทำให้ไรเดอร์แจนเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นไม่ได้เปลี่ยนร่างในใช้อาวุธของเลิฟคอปได้นะครับตัวพัดโคจิโกะเจโนมันเองนะครับผมก็ดีเทลต้องบอกเลยว่าทำมาได้ดีเช่นเคยครับนี่ตรงตัวน้องยูนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกเลยนะครับด้านหลังนี่จะมีเหมือนกับหน้าไรเดอร์ซีคอร์สอยู่นะเพราะว่าตัวพลังไวสแตมป์ชิ้นนี้เนี่ยเอาพลังมาจากตัวไรเดอร์ซีคอร์สนั่นเองนะครับไรเดอร์ยุคโชวะนะด้านล่างก็ประมาณนี้ครับยังทำสกีนอะไรออกมาได้คมเช่นเคยนะสำหรับไวสแตมป์นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของหน้ากากลิเบล่าไดเวอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นเอาไว้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะมีความต่างกับตัวฟิกอยู่นะก็คืออย่างที่ติดกับตัวฟิกเนี่ยจะเป็นตัวคอบ้าอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวโคจิโกะแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนนะเพื่อความสมจริงให้กับตัวฟิกนั่นเองนะครับก็อันนี้เมื่อให้มาเช่นกันนะครับก็ชิ้นเล็กค่อนข้างเล็กนะครับระวังหายด้วยนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธหลักของแจนเลยแหละก็คือตัวของเลิฟคอปโคจิโกะนั่นเองนะครับก็น่าจะชื่อนี้แหละคิดว่านะก็จะเป็นในส่วนของพัดนั่นเองนะครับก็เป็นพัดเลยนะครับทรงเป็นพัดเลยแล้วก็มาให้ตัวไรเดอร์แจนถือแล้วก็เอาไปแอคชั่นได้นั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะมีตาของเลิฟคอปอยู่นะก็คือภายในเรื่องเนี่ยเลิฟคอปเนี่ยพอใช้ไวสแตมป์โคจิโกะแล้วเนี่ยเลิฟคอปเขาก็จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นพัดให้ไอตัวไรเดอร์แจนเนี่ยใช้เป็นอาวุธนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ไวสแตมป์แมมมอสนั่นเองนะครับหรือแมมมอสไวสแตมป์นะก็จะเป็นไวสแตมป์ของฝั่งคู่รีไวนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวแมมมอสไวสแตมป์นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าไรเดอร์เดนโออยู่ด้านหลังนะถ้าใครสังเกตเห็นเนาะมันค่อนข้างเล็กนะครับก็ทำมาได้ดีเช่นเคยครับตรงข้างหน้านี่ก็จะมีเป็นรูปแมมมอสนูนออกมาสวยมากนะครับด้านล่างก็จะสกรีนเป็นรูปแมมมอสเช่นกันครับยังทำออกมาได้ดีเช่นเคยนะสำหรับตัวของไวสแตมป์นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็นำไปให้ตัวคาเมนไรเดอร์รีไวท์เนี่ยถือได้นะครับต่อมาจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นชิ้นไฮไลท์ของกล่องนี้นะครับนั่นก็คือตัวของดาบเล่มนี้นั่นเองนะครับจะเป็นดาบที่เอาตัวขวานจากกล่องรีไวแล้วก็นำตัวค้อนของกล่องอีวิลเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับทำให้กลายเป็นดาบเล่มนี้นะก็สวยงามสวยงามมากครับคือทรงดีมากแล้วก็ขนาดเนี่ยผมว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปอ่ะทรงแบบขนาดเนี่ยกำลังดีเอาไปให้ตัวคาร์เมนเดอร์รีไวส์เนี่ยถือได้นั่นเองนะครับแล้วก็ดาบเล่มนี้เนี่ยควรจะมีมากใครสั่งรีไวท์ทันเดอร์เกลไปเนี่ยคือไม่มีดาบเล่มนี้นี่ไม่น่าได้นะคือแบบเอาไปให้ทันเดอร์เกลถือนี่เท่ๆเลยดาบเล่มนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปก็เอาไปให้คาร์เมเดอร์รีไวท์คาร์เมเดอร์ไวท์แล้วก็ตัวรีไวท์ร่างต่างๆที่จะออกในอนาคตเนี่ยใช้ได้นั่นเองนะครับก็สวยงามมากสำหรับชิ้นนี้
โอเคก็หมดกล่องไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดท่าให้กับตัวKamen Rider Genกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสรุปกันครับผมโอเคครับผมก็จดลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า SF Figure Art Kamen Rider Gen Cobra Genome and Love Cop Kojaku Genome นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากนะสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับที่ว่าผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นตัว Rider หญิงครั้งแรก ที่เป็น Rider Body ผู้หญิงอะนะที่เพิ่งเคยจับครั้งแรกนะครับก็ตอนแรกคิดว่ามันคงจะไม่ดีนะครับคิดว่าคงจะบางเอามากๆเพราะว่ามันด้วยความที่เป็น Body ผู้หญิงอะเนาะแต่พอลองเล่นเองลองแอคชั่นเองเนี่ยคือต้องบอกว่าดีเกินคาดเอามากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะอย่างช่วงที่ต้องระวังเนี่ยจะมีแค่ช่วงแขนนะที่ผมคิดว่ามันดูบางไปนิดนึงนะแต่เข้าใจได้เพราะว่ามันต้องถักแม้ให้บางไงเพราะว่าเป็นแขนผู้หญิงอะแต่ว่าผมคิดว่าใครที่เล่นฟิกูอาร์ตมาอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะต้องถนอมแรงในการเล่นมันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของตัวจุดขยับต้องบอกว่าขยับแอบฟูลแอคชั่นเอาเลยนะคือฟูลแอคชั่นเลยคือใครที่แบบสายแอคชั่นสายถ่ายรูปสายขยับเนี่ยคือตัวนี้นะตอบโจทย์เอามากๆนะครับไม่มีส่วนไหนที่มันติดดีไซน์เลยนะคือขยับได้เต็มที่นะคืออยากจะท่าไหนตัวนี้ทำได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีเอามากสำหรับตัวRider Genนะแล้วก็ในส่วนของตัวอักเซสซอรีเองก็เอามาใส่ในกล่องเนี้ยค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งเลิฟคอปโคจิกุนะครับที่เป็นตัวพัดเอามาให้ตัวRider Genเนี่ยแอคชั่นท่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธหลักของ Rider Genเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวหน้ากากของตัว Libella Diver เนี่ยเอามาให้เปลี่ยนด้วยนะซึ่งเพิ่มความสมจริงให้กับตัว Kamen Rider Genนั่นเองนะครับเวลาใช้พัดก็ต้องเปลี่ยนตัวเข็มขัดด้วยนะจะได้เหมือนกับในซีรีส์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีโบนัสพาร์ทอย่างตัว Bamoth White Stamp ที่เอาไปให้คู่ของ Rewise เนี่ยถือได้นะแอคชั่นได้เอาไปเก็บตรงโฮลเดอร์ตัวอื่นได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวดาบตัวไอตัวของ Rewise นะตัวโบนัสพาร์ทชิ้นนี้นะครับที่แถมมาเนาะก็ไม่โฟกัสอีกก็นี่เป็นดาบชิ้นนี้ที่แถมมาเนาะก็คือเป็นดาบของคู่รีไวนับซึ่งเป็นดาบหลักของที่รีไวใช้เลยนั่นแหละคือใครต้องการดาบชิ้นนี้เนี่ยคือต้องมีกล่องนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือใครที่อยากได้ตัวดาบเนี่ยก็ต้องซื้อกล่องนี้นั่นเองนะครับจะไปหาที่ไหนอะเนาะเว้นแต่ว่าจะมีคนขายนอกกล่องอะนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Kamen Rider Gen นั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Kamen Rider Rewise Kamen Rider Gen หรือว่าใครที่เก็บตัวซีรีส์ Rewise อยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่มีตัวนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะก็เป็นน้องคนเล็กสุดของตระกูลอิการาชินั่นเองใครเก็บตัว3พี่น้องตระกูลอิการาชิเนี่ยคือไม่มีตัวนี้ก็คือไม่ได้นะครับต้องมีนะเป็นตัวหลักด้วยนะครับก็หลักประมาณนี้สำหรับตัว Kamen Rider Gen นั่นเองคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดและรับชมก่อนใครนั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ